บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะวันนี้ประส้มกลับบ้านที่อุดรเลยถือโอกาสมาดูต้นยางนาที่ปลูกไว้ค่ะผ่านไป2เดือนยางนาลงเชื้อเห็ดเนาะปลูกไว้ก็ไม่ได้มาปลูกเองก็ฝากแม่ดูแลค่ะให้แม่หาคนงานมาช่วยปลูกอุ้ยนี่ก็งามค่ะอันนี้กันเกลากันเกลาพระส้มสั่งมามีกันเกลามียางนามีพยอมแล้วก็มีอะไรนะอีกอย่างนึงอ่ะก็ปลูกสลับกันไปเนาะเนี่ยกันเกลาก็งามดีอยู่ปลูกที่เราขวัญ นี่คือตายเกลี้ยงปลูกที่นี่ใช้ได้อยู่นะยางนานี่พยอมค่ะนี่พยอมใบกว้างๆหน่อยนี่พยอมปลูกสลับกันไปมีพยอมยางนากันเกลาแล้วก็มีอะไรนะตะเคียนพวกในวงยางนาเหมือนกันเนาะก็รอดดีอยู่นะทุกคนรอดดีอยู่ดูแล้วน่าจะรอดประมาณ 90% นู่นแหละเยอะอยู่ยังไม่เจอต้นที่ตายเนาะเนี่ยประมาณห่างกันประมาณ2เมตร3เมตร2เมตรครึ่งได้โดยประมาณ2เมตรครึ่งแล้วก็ระยะห่างตรงนี้น่าจะ4เมตรค่ะระยะห่างระหว่างต้น2เมตรครึ่งระยะห่างระหว่างแถว4เมตรก็ปลูกต่อเนื่องยาวกันไปนี่ตรงนี้หายไป1ต้นแสดงว่าตรงนี้ตายค่ะเนี่ยโอ้นี่ไงไม่ได้ตายแค่นอนลงไปเฉยๆเดี๋ยวเขาก็ฟื้นขึ้นมาค่ะเขานอนลงไปเฉยๆเนี่ยก็งามอยู่นะใช้ได้อยู่ตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีต้นหายไปหรือว่ามันระยะเขาประมาณนี้เนาะเนี่ยก็งามอยู่นะคะทุกคนคือตอนแรกคิดว่าจะต้องแผนการตอนแรกคิดว่าจะต้องรื้อต้นยางพาราที่มีอยู่เนี่ยค่ะยางพาราทั้งหมดเนี่ยที่เคยปลูกก่อนหน้านี้ยางพาราปลูกทิ้งปลูกขว้างไม่ได้มาเก็บผลผลิตไม่ได้มากรีดมาอะไรเลยนะก็คือปลูกแล้วก็ไม่ได้ดูแลเนาะเพราะว่าแต่ละคนที่บ้านประส้มนี่ก็คือทำงานประจำกันก็จะไม่มีเวลามาทำอะไรก็เลยปล่อยให้ยางพาราโตผ่านไปเป็น10ปีค่ะประมาณ10กว่าปีก็เลยคิดว่าเอ๊ะทำอะไรดียางนาเอ๊ะไม่ใช่ยางพาราอาจจะต้องรื้อออกแล้วก็ทำอย่างอื่นที่เราอยากปลูกนี่สุดเขตหมายความว่าระยะจากนี่ถึงถนนก็ไม่ปลูกอะไรเพื่อที่จะเก็บไว้อาจจะเป็นพื้นที่ทำที่อยู่อาศัยหรือทำร้านค้าแบบนี้เนาะเดี๋ยวยังเล่าไม่จบคือพื้นที่ตรงเนี้ยทั้งยางพาราแล้วก็หญ้าคาเห็นไหมคะหญ้าคารกมากเลยที่เราเห็นว่าเดินได้นี่คือเอารถไถก่อนนะไถระหว่างร่องยางเนี่ยเพื่อที่จะจัดการยางจัดการหญ้าคาแล้วก็ปลูกยางนาแซมลงไปตอนแรกประส้มก็คิดว่าจะต้องมาให้รถแมคโครหรือให้รถไถหรืออะไรมารื้อต้นยางพาราทิ้งก่อนแล้วก็มาปรับพื้นที่ให้สวยให้เป็น
พื้นที่ราบแล้วก็ขุดเหมือนเป็นลักษณะโคกหนองนาขุดเป็นร่องสวนพระส้มก็คิดไว้อย่างนั้นเนาะแต่คิดไปคิดมาโอ้โหถ้าทำอย่างนั้นเราอาจจะต้องใช้ทุนถึง100,000-200,000น่าจะ200,000เป็นอย่างต่ำก็เลยมองว่ายังไม่ทำแบบนั้นดีกว่าไม่ต้องลงทุนขนาดนั้นเราไม่ได้มาอยู่ดูแลเดี๋ยวจะได้ไม่คุ้มเสียตอนแรกที่คิดก็มองว่าทำไว้ให้ที่มันสวยมันงามให้มันโล่งๆให้มันเรียบๆถ้าเกิดลูกหลานใครในครอบครัวอยากจะมาปลูกบ้านหรือทำร้านค้าทำคาเฟ่ทำอะไรเขาก็จะได้มาต่อยอดง่ายๆอันนี้คือความคิดแรกของป้าส้มเนาะป้าส้มก็คิดวางแผนดูว่าจะทำเป็นโคกหนองนาจะทำเป็นร่องสวนให้โล่งๆเตียนๆให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเดินชมได้มีสวนป่าให้เดินชมบรรยากาศดีๆแบบนั้นนะก็ไปดูหลายอย่างดูโคกหนองนาดูอะไรตัวอย่างหลายอย่างแล้วก็ดูเรื่องของงบประมาณที่จะต้องใช้งบประมาณนี่อย่างต่ำๆก็ไร่ละ40,000-50,000พระส้มเกลยกะว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะต้องใช้ทุนอย่างน้อยก็200,000ก็เลยยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะทำแต่ใจจริงๆก็คืออยากทำแบบนั้นพอดีมีโอกาสได้มาคุยกับเพื่อนบอกว่าเออปลูกยางนาสนใจปลูกยางนาลงเชื้อเห็ดอยู่นะเพราะว่าก็เป็นการปลูกป่าที่เราชอบอยู่แล้วแล้วก็ลงเชื้อเห็ดมันก็ได้ประโยชน์อีกอย่างนึงก็คือได้เก็บเห็ดด้วยแต่ก็พื้นที่ป่ายางพารานี่จะทำยังไงในเมื่อมันรกขนาดนี้ดูสิหญ้าคาก็รกไปหมดเลยเพื่อนบอกว่าโอ้ยจะไปยากอะไรปลูกยางนาปลูกป่ามันไม่ได้สนใจเรื่องหญ้าเรื่องอะไรหรอกเราแค่ขุดถากออกในจุดที่เราจะปลูกก็แค่นั้นเองเดี๋ยวต้นไม้ก็โตและยิ่งถ้ามีต้นยางพาราอยู่แล้วอ่ะเป็นร่มเงาให้ต้นไม้เล็กได้สบายสบายดีซะอีกไม่ต้องกางแสลนไม่ต้องทำอะไรช่วยให้ร่มเงาต้นไม้เล็กๆกว่าจะโตได้ดีมากๆเพื่อนบอกอย่างนี้แล้วก็ปลูกยางนาปลูกอะไรที่จะมีเห็ดด้วยอ่ะได้กินแน่ๆเพื่อนคอนเฟิร์มเพราะว่าเพื่อนทำอยู่ก่อนเนาะที่สวนเพื่อนก็เริ่มออกแล้วเขาปลูกได้ 2-3 ปีแล้วเขาก็ส่งรูปมาให้ดูนี่ไงสวนเขาก็ไม่ได้ทำอะไรให้โล่งเตียนเขาก็ปลูกแซมไปกับต้นไม้อื่นที่เขามีอยู่แล้วมันก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเรื่องหญ้าเรื่องอะไรเลยเนี่ยป้าส้มก็เลยตัดสินใจค่ะก็ต้องขอบคุณเพื่อนเนาะให้ข้อมูลชัดเจนให้กำลังใจให้ความมั่นใจว่าทำอย่างนี้แหละเราไม่ต้องลงทุนมากมายทำอย่างนี้ไปก่อนเพราะว่าเราคือปลูกทิ้งไว้ให้เทวดาดูแลระยะยาวเราถึงจะได้ใช้ประโยชน์อันนี้คือมันก็ตอบโจทย์เราเพราะว่าจริงๆเราไม่ได้อยู่ดูแลเนาะกลับบ้านมาก็มาปีละ 2-3 ครั้งเราก็ไม่ได้มาดูแลอะไรมากมายเพราะฉะนั้นก็เลยตัดสินใจปลูกยางนาราดเชื้อเห็ดระโงกแซมลงไปในยางพาราแบบนี้ค่ะก็คือยางพาราร่องเดิมเขาอยู่ระยะห่างอยู่ที่6เมตรอยู่แล้วเนาะเราก็ปลูกแทรกลงไปยางนาเราก็จะเหลือระยะห่างประมาณ4เมตร2x4เมตรได้ค่ะประมาณนั้นปลูกครั้งแรกก็สั่งมาปลูก20ต้นก่อนทดลองพอปลูก20ต้นเสร็จรู้สึกสนุกค่ะคุณตาคุณยายบอกสั่งมาอีกก็เลยทีเนี้ยก็สั่งไปสองมาล็อตแรกก็2ล็อต3รวมแล้วประมาณ700ต้นลงไปในพื้นที่ตรงนี้เนาะมียางนามีพยอมมีตะเคียนว่าส้มสั่งต้นไม้อยู่ประมาณ 4-5 รอบจาก3 แหล่งเนาะก็คิดว่าปลูกแบบนี้
มันน่าจะดีสำหรับเราดีสำหรับพื้นที่ของเราประสมก็เลยตัดสินใจด้วยความมั่นใจว่าลงทุนไปประมาณนี้แหละไม่ต้องลงมากไม่ต้องลงลึกไม่ต้องทุ่มเทไม่ต้องทุ่มแบบเกินตัวไม่ต้องลงไปหลายๆแสนอย่างที่คิดตอนแรกก็เลยได้มาเป็นปลูกยางนาแซมต้นยางพาราแบบนี้ค่ะเดี๋ยวข้อมูลต่างๆประส้มจะใส่ไว้ใต้คลิปนี้นะคะ